นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการ Class A รายการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจคำศัพท์ที่เราจะมารู้กันในวันนี้นะคะเกี่ยวกับคำศัพท์ธุรกรรมทางการเงินค่ะเวลาเราทำธุรกิจเกี่ยวกับภาษาจีนนะคะก็ต้องมีการเซ็นเช็คเซ็นเอกสารเซ็นอะไรต่างๆนะคะเราต้องมาเรียนรู้คำศัพท์แล้วล่ะค่ะให้อาจารย์ตะวันนะคะช่วยแนะนำคำศัพท์ทีค่ะสวัสดีครับคลาส A อาจารย์ตะวันและอาจารย์ปี้จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวันนี้เราขอเสนอคำศัพท์เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินหรือการจ่ายเงินนั่นเองคำศัพท์คำที่1ในการจ่ายเงินในภาษาจีนมี2คำศัพท์ด้วยกันคำที่1นั่นก็คือฟู่เฉียนฟู่เฉียนหรือเราสามารถพูดอีกคำนึงได้ว่าเจ้าเฉียนเจ้าเฉียนและโดยทั่วไปการจ่ายเงินเราก็มักมีหลากหลายวิธีในการจ่ายเช่นการใช้จ่ายที่1คือการใช้เงินสดการใช้เงินสดภาษาจีนพูดว่าเซียนจินเซียนจินและถ้าไม่ใช้เงินสดเราอาจจะใช้บัตรหรือบัตรเครดิตบัตรเดบิตอะไรก็ตามซึ่งบัตรเครดิตในภาษาจีนเราพูดว่าเซียนยุ่งขาเซียนยุ่งขาหลายคนอาจจะมีการถอนเงินจากทางตู้ ATM ซึ่งการถอนเงินในภาษาจีนเราเรียกว่าฉี่เฉียนฉี่เฉียนและตู้ ATM ในภาษาจีนเราเรียกว่า自动取款机自动取款机และวันนี้นะครับปิดท้ายกันด้วยคำคม1คำในภาษาจีนที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินนั่นก็คือ君子爱财取之有道นั่นก็แปลว่าใครๆเนี่ยก็ล้วนที่จะชอบเงินทั้งนั้นแต่เงินที่คุณได้มานั้นต้องมาด้วยความสุจริตนะครับสำหรับวันนี้คลาส A วันนี้ผมและอาจารย์ตี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับได้รู้คำศัพท์แบบนี้นะคะจะได้ไม่เกิดการผิดพลาดในการทำธุรกรรมทางการเงินนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ตะวันมากๆเลยที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้เขาเปิดมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราแล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ใน Class A ค่ะ สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ